สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่กินซานออนเซนหมู่บ้านออนเซนวิวเหมือนฝันแห่งยามากาตะจุดหมายยอดนิยมของนักท่องเที่ยวหมู่บ้านออนเซนเล็กๆกลางหุบเขาประวัติยาวนานกว่า100ปีหมู่บ้านนี้เดิมทีเป็นหมู่บ้านแห่งเหมืองแร่มาก่อนนะคะหลังปิดทำการเหมืองแร่ไปก็กลายมาเป็นหมู่บ้านออนเซนอย่างเดียวได้รับความนิยมจากคนไทยและคนต่างชาติบรรยากาศหมู่บ้านก็เหมือนหลุดมาจากสมัยเอโดะซึ่งเราก็ไม่รู้นะคะว่าสมัยเอโดะเป็นยังไงแต่มาที่นี่แล้วเรารู้สึกว่าหมู่บ้านเล็กๆที่นี่มีความน่ารักมีความเป็นเหมือนญี่ปุ่นแบบโบราณเหมือนหลงเข้ามาอยู่ในอีกยุคหนึ่งเลยจริงๆเรามาถึงตอนประมาณบ่ายโมงซึ่งเป็นเวลาที่คนเช็คเอาท์ออกแล้วและยังไม่ถึงเวลาเช็คอินเลยไม่มีคนเลยมีคนไม่ถึง10คนเลยเดินสวนกันไปสวนกันมารู้สึกว่าความส่วนตัวดีมากไม่ต้องแย่งใครถ่ายรูปเลยเปียกว่าเรื่องในหนังกับเปียกอะนี่ที่แช่เท้าเนี่ยหรอฮะโอ้ยเจ็บคุณต้องวิ่งสนามกันเลยโอ้